สวัสดีครับผมเกมนะครับเดี๋ยววันนี้มาจะมาเล่า use case หนึ่งนะครับที่สนใจนะครับก็คือการสร้าง collaborative online IDE นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราสร้างตัว stack list ตัว code sandbox นะครับใช้เองนะครับก็คือโจทย์ประมาณว่าสมมติเราจะมีเราจะจะสัมภาษณ์ candidate นะครับเราก็เอาตัวเว็บเนี้ยให้เขาไป ทำโค้ดโปรแกรมกับเรานะครับแพร์โปรแกรมกับเราก็เป็นหนวยที่ใช้ตัว Angular f i ไฟกับ f i ไฟ p พ d นะครับซึ่งเป็นแองเกิล่าไฟเนี่ยเป็นทั่วไปอยู่แล้วก็คือคนใช้ Angular าเขาใช้กันแต่ตัว f i ล์ p พ d เป็นตัวเหมือนเป็น h i ดเด้นเจมแล้วกันที่ทีม f i e ฟเบ e เคยทําไว้แต่๋ยวผมจะเล่าต่อว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ผมขอแนะนําตัวอีกรอบนะครับผมซีวัตขาวเหลืองนะครับหรือชื่อเล่นว่าเจมนะครับ ก็เป็นซีเนียร์ซอฟต์แวร์จิเนียร์อยู่ที่บริษัทเออนีนะครับก็สนใจเรื่องเว็บเว็บเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเว็บสแตนดาร์ดพวกเบราว์เซอร์เอพีไอแล้วก็ที่มาในเซสชันวันนี้ก็เป็นความสนใจส่วนตัวด้วยก็คือทำอการสร้างคอลลาบ r a t เรชันทูนะครับยกตัวอย่างเช่น f i g m a Google Docs อะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความน่าสนใจในการที่แบบเหมือนคอนสิสเทนต์นะครับผมก็เลยศึกษาเรื่องนี้แล้วก็พยายามศึกษาอยู่นะครับแล้วก็มีคอนเซ็ปต์โลเคอล r เฟิร์สซอฟต์แวร์นะครับที่เป็น เหมือนเป็นงานวิจัยในคอมพิวเตอร์ซายและกันที่เพิ่งเกิดปีประมาณปี2018โดยมาร์ตินเคปแมนนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่เราจะไม่ต้องมีเซ็นทรัลไลซ์เซเวอร์นะครับโดยที่เราสามารถรันแอปเป็นดีเซ็นทรัลไลซแล้วก็คุยกันได้นะครับก็จะมีคอนเซปต์โอเปอเรชั่นอลทาร์ฟอรมชันนะครับที่เป็นการแก้โจทย์ปัญหาคอร์รัปชันเหมือนกันแต่เป็นท a d ดิชั่นอลเทคโนโลยีและกันที่ Google Docs ใช้คือต้องมี Centralized s e r v วอส่วนตัวใหม่ล่าสุดเลยที่น่าสนใจก็คือ l o n t Free Conflict f r ร e แล้วไปเขต Data ทยหรือ CRDT นะครับที่เหมือนเป็น Data Structure ใหม่ประเภทหนึ่งแล้วกันที่ในเริ่มงานวิจัยเริ่มออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วก็มีการประยุกต uh, ์ใช้มากมายนะครับไม s, mm ่ว่าจะเป็น YJS Figma เองก็ใช้ CRDT ซึ่งผมก็พยายามศึกษาเรื่องนี้อยู่ก็ทีมเอิร์นอินนะครับ ก็เป็นทีมรีโมทเล็กๆนะครับที่อยู่ที่ประเทศไทยเราเราพรอไวแพลตฟอร์มที่ให้คุณสามารถให้เราสามารถใช้เงินเดือนได้ก่อนเงินเดือนออกนะครับโดยที่ไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีดอกเบี้ยแต่โปรดักนี้ใช้ได้ใน u s นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจบริษัทก็มาติดต่อผมหลังงานได้นะครับน้่ครับเพื่อให้เห็นภาพ ก่อนว่าเราจะสร้างอะไรนะครับก็คือเราจะสร้างประมาณเป็น e หั c โคดนะครับที่มีตัวอีดิเตอร์เราสามารถเขียนโคดได้แล้วก็มีตัวเทสต์รีโ l ลหรือว่าตัวคอนโซลที่สามารถคอนโซลผลลัพธ์กับกับหลอกของเราออกมาได้ครับหรือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวข้างล่างคือ Hacker rank ก็เป็นผมว่าเป็นคู่เทียบของรหัสโคดแล้วกันแต่เขามีโปรดักที่น่าสนใจก็คือเป็นโคดแพร์นะครับก็คือสามารถทําแพร์โปรแกรมมิ่งกับเอ่อคนที่เราสัมภาษณ์สัมภาษณ์งานได้นะครับก็คือ คือร์โค้ดมันเป็นคนเดียวเนาะแต่โค้ดแพรของ h a c k e r r a n k เนี่ยเป็นเ,เป็นแพรโปรแกรมมิ่งเอาไว้ถามกับคนคนลีดโปรแกรมเมอร์ได้นะครับซึ่งเทคโนโลยีที่ผมใช้ในในวันนี้นะครับก็คือ Angular File โดยที่เป็น Angular File เนี่ยก็เป็น Product ของที่ดูแลโดย Google นะครับก็คือเป็นเป็นแ r ปเปอรตัวไฟเบ a ร e กับ Angular เข้าด้วยกันซึ่งก็ช่วยสะดวก เพิ่มความสะดวกสบายให้กับโปรแกรมเมอร์โดยที่ใช้ใช้งานโไม่กี่คำสั่งก็สามารถแบบว่าอินทิเกตเข้ากับตัว Angular กับ e ฟ a s e เข้าด้วยกันเลยแล้วก็อีกตัวเทคโนโลยีที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็คือไ epad ซึ่งถ้าดูเว็บนี่ก็รู้สึกได้ว่ามันค่อนข้างเก่าเนาะก็มันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่เป็น Open So u r c e เป็น Collabor a t i v e c o d e Text e d i t i n g นะครับซึ่งตัวตัวไลบรารีเนี่ยก็มีมันมาสักพักตั้งแต่ปี2013ล้วผมจำไม่ผิด ก็คือทีม Google ไฟ a บ e เนี่ยแหละเขาเริ่มขึ้นมาแต่กไไ็ไม่ได้ไม่ได้ทำต่อแบบเป็นรูปธรรมต่อแต่ก็มีคนฟอกไปต่อเดี๋ยวผมอธิบายต่อว่าคือ,อยังไงก็มีฟีเจอร์ที่เขาขายนะครับก็มี r i s t e e h Editing ก็คือเหมือนกับว่าเรามีพวก Google d o c เมาสามารถทำเ,เขียนเขียนข้อความเขียนเอกาสารเป็น r i s t e e h Editing ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Code Editing ก็คือแบบเป็นพวก Editor เขียนโค้ดบนเว็บนะครับ แล้วก็คอลลาบอร์เรได้ซึ่งน่าสนใจแล้วก็มีโปรดัก t ที่บิวด้วยไฟแพดในสมัยก่อนนะฮะซึ่งความน่าสนใจมันคือตรงนี้ครับก็คือล่าสุดที่มันอัปเดตในไฟแพดคือ2020นะครับก็ค่อนข้างเหมือนอัปเดตไปนิดนึงแล้วผมก็เลยไปดูต่อว่ามีใครฟอกฟอกออกไปอัปเดตให้มันล่าสุดกว่าน,นี้ไหม mm hmm. ก็คนพบว่ามีมีเจ้านึงครับชื่อ Interview Street ซึ่งก็คือ นี่ก็คือแฮกเกอร์แลงันแหละแฮกเกอร์แลงเขาฟอกตัวไฟแพดไปทําในโปรดักต์ของเขานะครับโดยที่เข้ามาดูในของ Interview Street หรือ h a c k e r ร์แลนะครับก็คนพบว่าก็ก็ไม่ได้เก่ามากปี2021ก็ยังพอใช้งานได้ก็อันนี้เป็น o r i g i ิน l ลฮิสตอรของ f ไฟแพดนะครับเขาบอกว่าก็ก็เกิดดีวลล์มาจากทีม Google นะครับทีมไฟแพดทีมแล้วก็เป็นโชว์เคสในการที่ทำคอลล b o อร์ i v ฟตั้งแต่ปี2013ก็ใช้ Uh, ตอนแรกใช้ Editor ที่ใช้ได้คือ c o d e m i ลเล r นะครับเป็นเทคโนโลยี Code Editor ตัวหนึง่งแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้ c o d e m i ลเล r แล้วก็มี OT นะครับก็เป็นอัลกอริทึมหนึ่งที่ซับซ้อนที่ใช้ในการรีโซฟเหมือนคอนฟลิกต่างๆนะครับเพื่อ Cons ency, rency, คน rewrite, อ, Street, อ ank, นสิสเ aco, ทนซีแล้วก็ Concurrency นะครับแต่เนี่ยไฟเพดเขารีไวท์ไฟแพด X ของทีมอินเทอร์วิวสตรีทหรือว่าแฮกเกอร์แลเนี่ยเขารี w ไวท์ให้ Support กับ Monaco แล้วก็เทียแล้วก็ทําเป็นไทสคริปไว้ที่มีอะแดป็น เราทำ Metadata หรือว่าเป็นไฟล์ Store นะครับ mm hmm. ก็มีทั้งสองอะแดปเตอร์ hmm. ก็อันนี้เป็นตัวอย่าง mm hmm. ของ Product Hacker Lab นะครับ mm hmm. ที่เขาให้ใช้จริงผมไปลองใช้แล้ว mm hmm. แล้วก็ไปรีวิวเอนจิเนียร์นิดหน่อยดูว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่อยู่ใน Repo เนี่ยเขาได้ใช้จริงใน Production ไหม mm hmm. ก็ไปเข้า Dev o ครับก็ไปเจอไฟล์เ t รคโทเคเขาก็แปลว่าเขาใช้จริงว่า Product นี้ก็น่าจะเอามาตอบโจทย์ผมได้ผมก็เลย มั่นใจแล้วว่าไฟแพดเนี่ยแหละเวิร์คก็เลยทําต่อก็มีประเด็นนิดหน่อยครับว่าไฟแพด X ของ Inter อร์เวิร e สต ري ทเขาไม่ได้ยังไม่ใช่เป็นไฟเบดเวอร์ชันล่าสุดยังไม่มีคนอัปเดตเวอร์ชันให้เขาก็รอคน PR ให้ครับหลังผมก็จัดไปเลยครับก็ไปอัปเกรดตัวก็คือไปฟอกของเขามาแล้วก็ไปอัปเกรดให้เป็นไฟเบดเวอร์ชันก้าครับตอนตอนนี้ของเขาเป็นเวอร์ชัน7อยู่มันก็มีประเด็นมีบั๊กนิดหน่อยผมก็ไป อัปเกรดโดยการไปอิ p พ r ตจากพา slash compat นะครับทั้งโปรเจกต์ก็ทำให้สามารถใช้กับตัวแองกล่าฟายเวอร์ชันล่าสุดได้ครับก็ในการทำในการทำตัว e d ด t เตอร์ครับนอกจากตัวมีเทคไ e ด i เตอร์แล้วทีนี้สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือมีต้องมีแซนด์บ็อกก์็นะครับก็คือพอเราได้โค้ดมาจากที่ยูเซอร์เขียนใช่ไหมครับ เราก็ต้องเอาโค้ดนี่ไปรันเพื่อเอาผลลัพธ์ของโค้ดนั้นถูกไหมครับซึ่งก็แซนบ็อก V M เนี่ยก็จะมี2หลายประเภทนะครับอธิบายก็คือเราต้องเรามี u n t r u s t e d code นะครับความหมายก็คือโค้ดที่แบบว่ามีความเราไม่สามารถไว้ใจโค้ดนี้ได้ครับได้นะครับก็คือมันเป็นโค้ดที่อาจจะเป็น infinite loop หรืออะไรก็ตามเราก็เลยต้องการ <c oughs> ออต้องการตัว s ซน d b o ็นะครับเพื่อรันโค้ดไม่ให้ส่งผลกับ แอนเบลล์เมนต์ของเรานะครับโดยที่ไคลเอน <c oughs> มันมีสองประเภทนะครับมีไคลเอนไซต์กับเซิร์ฟเวอร์ไซต์นะครับโดยที่ไคลเอนไซต์ตัวเซนบ็อกเนี่ยก็ยตัวอย่างเี่ก็จะเป็นตัว iframe นะครับที่เราสามารถรันใน iframe ได้แล้วมันจะไม่ส่งผลกับหน้าเว็บหลักเราหรือว่าเป็นเว็บเบรกเกอร์นี่ผมขอน้ำหน่อยนะครับรู้สึกเจ็บคอในวิตีผมมากครับ Uh, แล้วก็มีตัวตัว VMT ไอ้นผมถาม ChatGPT นะครับตัว VMT เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในค l i e n อครับเป็นเป็นตัวโนดซึ่ง ChatGPT ก็ตอบได้ประหลาดดีตัวหลังแต่สองอันแรกผมว่าแม็กเซนแล้วก็มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจของ c l i e n t s i ไซก็คือตัวเว็บ s อ b b นะครับผมครับเว็บ s m b m b นะครับที่เป็น c l i e n t s i ไซต์แซนบอกเหมือนกันถ้าเรา ตัวอย่างที่เขาใช้เว็บเซมบี้กันนะครับก็จะมีตัว stackblitz ครับถ้าเกิดทุกคนเคยใช้คือมันมีคอนเซปต์ชื่อว่าเว็บคอนเทนเนอร์ก็คือเขาไปเขียนตัวแซนบ็อกของเขาเองด้วยเว็บเซมบี้ในการที่จะพาสแตวาตคลิปที่เราเขียนในในเว็บเขาอะครับแล้วก็รันแล้วก็สามารถโหลด mpm listing ต่างๆนั่นก็เป็นแซนบ็อก v m ประเภทหนึ่งกันชื่อว่าเว็บคอนเทนเนอร์ในตัว s t a c k b r i g e นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเซ r ร์เวอร์ไซส์แซนบ็อกนะครับก็ ก็คือรันในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็มีตัวตัวที่ตัวที่เข้าใจง่ายๆก็จะมีตัว Docker ก็ถือว่าเป็นแซนด์บ็อก์ประเภทหนึ่งซึ่ง k u b e r n e t e s มี g ีไวเซก็มีแซนด์บ็อก์ที่เราสามารถรันโค้ดโดยไม่ส่งผลกับโค้ดข้างนอกได้นั่นก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ไซต์ไปนะก็มีเทคโนโลยีอื่นๆอีกซึ่งโค้ด u n t r u s t e d code นะครับที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะมี infinite loop เนาะที่ถ้าเกิดเราปล่อยให้เขารัน เขาส่งโค้ดอินฟินิตลูปมาที่ระบบเราแล้วเรารันในในเครื่องจริงๆของเราเนี่ยก็จะค้างเลยถูกไหมครับหรือว่ารีดอสนะครับหรือว่าเลกูล่าเอสเพเช่นดินาออสเวนนะครับก็คือรันเลกเอ็ก X ที่ไม่ไม่ยอมจบสักทีนะครับก็ก็คอมค้างได้เหมือนกันหรือว่าฟอกบอมนะครับความหมายก็คือตัวตัวแซนบ็อกเราอ่ะไปเรียกแซนบ็อกอีกทีเรียกแซนบ็อกต่อไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ถ้า VM ถ้า sandbox เราไม่ป้องกันตรงนี้ก็อนันตรายแล้วก็อีกท่านนึงก็คือ remote code execution นะครับก็คือโค้ดใน sandbox พยายาม access ออกมาข้างนอกที่โฮสทำให้เขาสามารถรันคำสั่งต่างๆข้างนอกได้นี่ก็ต้องระวังตัว sandbox ก็ต้องโปรปิดตรงนี้ให้ซึ่งผมไปเจอตัวนึงมาซึ่งชื่อว่า VM2 ที่เป็น sandbox ตัวหนึ่งที่ซีเคียวนะครับก็ลองแล้วระดับหนึ่งแต่ก็เคยมีข่าวแล้วเขาก็ patch ไปลว ก็สามารถรัน JavaScript แทนบอกได้แล้วก็ที่พูดมาเมื่อกี้คือเขาเขาป้องกันระดับหนึ่งครับ mm hmm. ก่อนที่ผมจะเข้าพาไปสู่ในโค้ดโปรเจกต์นะครับ <c oughs> ผมจะขอขอบคุณคำสั่งบางอย่างนะครับของ Angular นะครับที่ช่วยให้ชีวิตผมดีขึ้น mm hmm. ก็คือ Angular CLI นะครับมีคำสั่ง ng new มาอยู่ดีเจ็บคอยมงไม่เป็นอยู่เลยโอเคครับต่อก็ Angular นะครับมี CLI ไอแองก้าเซลมีคำสั่ง e ngnew i ที่สามารถ Scal f o o l i n n p r r o j e t t ได้ให้ทั้งหมดเลยนะครับก็ Angular CLI ก็ช่วยชีวิตผมนี่มันต้องมานั้ง Copy ลงเองหมดครับหรือว่าจะเป็นตัว Angular ก็มี Schematic ซึ่งเป็นเหมือนตัว Code Generate ของ Angular ครับชื่อว่า Angular f i l ไฟ c h e m a t i c นะครับก็ ช่วยให้สามารถแอดตัวไฟเบดออเทนดิเคชันเดอทานเบดแล้วก็คาฟฟังชันนให้ในโปรเจกต์โดยที่ต้องมานั่งมานั่งลงทีลานะครับก็คือรันคำสั่งรันคำสั่งเดียวเลือกเลือกเลือกแล้วก็คอนฟิกต์ไปเรื่อยๆนะครับก็คำสั่งนี้ก็ช่วยได้ถ้าเกิดคุณใช้เอ g u l a r ล่ากับ a อ g u l a r ล่าไฟล์นะครับ ng add ng add Angular ไฟล์้งหมดนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งนิดหน่อยก็คือ Material นะครับก็ Angular mm hmm. ก็มีสกีมัติกที่สามารถ add แ a t e r i a l Design ให้สามารถพร้อมใช้ได้เลยทนนี้ต้องมาต้องลงเองแล้วก็คำสั่งสุดท้ายครับที่น่าสนใจก็คือมีคำสั่ง d e p l o y ให้ด้วยเหมือนกันก็คือ d e p l o y ขึ้น Firebase Hosting ให้ก็ NG Deploy คิด์ตขีดขีดโฮสติ้งมาเออผมอยากให้ทุกคน อันนี้ถ้าเกิดใครมีคอมพิวเตอร์หรือว่าสะดวกไปตามไปกับผมจะพาโอเวลโค้ดผมนะครับก็สามารถสแกน QR Code เพืาาออ่อที่จะเหมือนเห็นโปรเจกต์สักเจอร์ต่างๆนะครับมันคือลิงก์ของ VS Code .dev นะครับที่เดวนี้ VS Code สามารถรันบนเว็บได้นะครับโดยที่ผมจะ,เ,ะเปิดโปรเจกต์จาก VS Code นี้นะครับ ครับนะอันนี้เวสโคดบนเว็บนะครับอันนี้มันในวันนี้มันแอดวานแล้วก็ผมต้องซูมก่อนอันนี้โปรเจกต์เป็นโปรเจกต์โอเพนซอร์สนะครับอยู่ในกิทับพับบิกสามารถเข้าไปดูได้แต่อยู่ในลิงก์เดี๋ยวผมให้ทีหลังแต่จริงอันนี้ก็สามารถย้อนคืนได้นะครับที่ลิงก์มันเป็น v s c o d e d e v g i t h u b ก็แค่แปลงกลับเป็น github.com ลบเว็บโคทครับก็สามารถเข้าสู่ด e โปได้นะครับโดยที่โปรเจกต์นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับมีส่วนของซอสกับฟังก์ชันนะครับก็คือตัว Angular กับตัว Cloud ฟังก์ชันที่ผมใช้โดยที่เรามาที่ตัว Angular ก่อนแล้วกันครับโดยที่ตอนแรกเลยเนี่ยก็จะมาที่แอปโมดูลเนาะของ Angular เป็นเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราจะใช้ Dependency ในโปรเจกต์ Angular เราอะไรบ้าง ก็ผม Import ที่สำคัญๆก็เป็นพวก Angular File Module ซึ่งจริงๆแล้วคำสั่ง ng add เมื่อกี้ทำให้หมดเลย add ให้เกือบครบทุกอันแล้วก็มีมา Conf ิกมี add Monaco Editor เพิ่มหน่อยเป็นริง Monaco Editor ครับคือเหมือนเป็น original Editor แล้วกันของตัว VS Code ที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่ VS Code ใช้คือเบื้องหลังมันก็คือ Monaco Editor เป็นจุดเริ่มตน้น ผมก the ็ใช้โมนาโ o ดิเตอร์ในตัวโปรเจกต์ผมเหมือนกันก็เลย Import เข้ามา i n s tall เข้ามาแล้วก็มีพวก Animation อะไรนิดหน่อยของตัว Material นะครับซึ่งคำสั่ง n อ s เจก็จัดการให้แล้วก็ a n g อ l a r กุ c ่ n c e p t d e p e n e e n c y Injection นะครับก็คือมีเราจะ provide ว่าใน e n v i r o n m e n t ถ้าเราเราอยากจะใช้ e n v i r o n m e n t ที่เป็น Production เนี่ยเราจะใช้ ตัวคาฟังชันคาฟังชันจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแล h ว s t เราใช้อีมูลเตอร์แล้วก็ระบุรีเจนของตัวคาฟังชันนิดหน่อยครับโอเคไฟล์ต่อไปนะครับก็เราเตอร์ไม่มีอะไรครับมีเรามีคอมโพเนนต์เดียวก็คือ Editor อร์คอมโพเนนต์มีสองส่วนที่สำคัญนะครับทุกคนน่าจะเห็นเนาะ ก็อันนี้เป็นคอมโพเนนต์หลักนะครับของตัวแอปผมเดี๋ยวจะให้เห็นภาพก็อินเจกของสำคัญสำคัญที่เราต้องใช้มานะครับไฟล์ Real-Time d a t a b a เบสอันนี้ก n ็ u l ล่มีซินแทกใหม่ครับ Inject แทนที่จะต้อง Inject ผ่านคอนส t r คเตอร์มันเป็นสามารถใช้ฟังก์ชัน,น Inject ช่วยได้แล้วแล้วก็ Inject สิ่งที่ต้องใช้นะครับ่าฟังก์ชันไฟล์เดลทามดัตตอรเบ ไฟเบ a อเทดิเคชันเ o อเต r ร์แซนด์บครับแล้วก็มีคอนฟิกตัว Monaco นิดหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็พวกตัวแปร e d i t อ r e d i t o r ออ,อ,อคือ Monaco นี้ t นะครับมีโค้ดก็คือเป็นตัว b i n d i n g ตัวโค้ดที่เราเขียนจริงๆแล้วก็มี e d i t o r SUBJECT เป็น w o r k a r o u n d ผมนิดนึง <c oughs> แล้วก็มี r u ซ c e อันนี้สำคัญก็คือเดี๋ยวผมไม่เห็นบนเทมเพ e ตรี r c e <oughs> เหมือนกับว่าเป็นผลลัพธ์จาก การการคอมไพล์โค้ดเรานะครับที่ผมเก็บไว้ในเรียลไทม์ดัตต้าเบสมีล็อกอินก็วันนี้เราจิกตอนเข้าเริ่มเริ่มต้นมาก,ก็คือ NG ON นะครับก็คือทำงานข,ของคอมเนนต์ก็ไปคิด <c oughs> คิวรี่พารามนะครับว่าข้างบนข้างบนลิงก์เนี่ยมี question mark room เท่ากับเว็บอะไรห้องไหนไหมก็คือจริงๆอีดิเตอร์นี้สามารถอยู่ในห้องทุกคนสามารถห้องสร้างห้องของตัวเองแล้วก็ไปทำโค้ดไปทำแพรโปรแกรมมิ่งกันนะครับ แล้วก็เช็คว่าในดัตเต้าเบสมีอย่างถ้ายังไม่มีผ่านนี้ก็คือไปสร้างห้องใหม่ถ้ามีก็ใช้ห้องเดิมนะครับก็คือไปนาวิเกตสร้างห้องใหม่แล้วก็นาวิเกตในคิวบีพารามนั้นแล้วก็แอปไซต์ <c oughs> <c oughs> ตัวแปรใช้ <c oughs> ตรงนี้สําคัญตัวรีซอสนะครับก็คือที่ผ่านเดี๋ยวทางดัตต้รเบตนั้นอ่ะมันจะมีผลลัพธ์ของการคอมไพล์อยู่ผมก็สั่งให้ดัตเต้าเบตสั่งให้รีซอสเนี่ยเท่ากับดัตเต้าเบตชี้ไปที่อ็อบเจกต์นั้นนะครับก็คือทุกการเปลี่ยนแปลง ของรีซอสที่มีการคอมไพล์เกิดขึ้นมันก็จะส่งผลมาที่หน้าเว็บของทุกคนที่เข้าหน้าที่เปิดตัวห้องนี้อยู่นะครับก็จะได้เป็นเป็นเรียวไทม์ของผลลับเลยแต่ผมจะโชว์ให้ดูในเดโมโอ,อันนี้เป็น Work ์กอาร์ c o m ์คอมไบเลเเป็น i x j s นิดหน่อยครับก็คือพอดีโมนาโค e ด i เตอร์มันไม่ได้เกิดขึ้นตอนแรกเลยเราต้องรอให้ Monaco Editor ร์เนี่ยสตาร์ทเสร็จก่อนผมก็เลยต้อง <c oughs> ในมันมีฟังชัน on init ที่ เหมือน e i m i t subject เหมือน e i m i t ค่าออกมาแล้วกันเป็น editor แล้วก็รอคอมไพเลชันคือรอสองค่าให้มันเกิดพร้อมเกิดพร้อมกันนะเป็น asynchronous problem นะครับก็คือมีถ้าถ้ามนาโคสตาร์เสร็จแล้วมี instance แล้วและ odd user มีค่าแล้วก็คือ login ไม่มีค่าแล้วมี login หรอือไม่ login นะครับก็ทำการตรงนี้คือตรงสำคัญก็คือเป็นโค้ดของไฟล์แพทนะครับที่ผมไปโมมาก็ไป ไปเรียก <c oughs> ตัวไฟล์แพทนะครับก็คือฟอร์มมอนาโควิดไฟไฟเบทนะครับเอ่อก็คือต้องการ Refer e n c e ของ Data ตเบทนะครับก็คือตัวตัวห้องเมื่อกี้รูมพันมี Editor ก็คือต้องการโมนาโค Editor แล้วก็เป็น n f i g u r a t i o n นิดหน่อยก็คือ user ID ของของคนนั้นนะครับแล้วก็มี username แล้วก็สีซึ่งผมใช้เป็นตัวไฟเบทคัลเลอร์นะครับแล้วก็ <c oughs> มีคําสั่ง,งพวกอ,ออทของตัวระบบนี้ใช้ใช้กิ t ทับนะครับในการล็อกอินก็เป็นพรวิเดอร์เดียวตรงนี้ตรงนี้ครับที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือ, <c oughs> อผมคาฟังชันมีวิธีการเรียกใช้งานสองประเภทนะครับมี HTTP ฟังชันกับตัว c a l l a b l e นะครับ c a l l a a b l e เนี่ยเป็นตอนแรกผมงงอยู่ว่ามันมันต่างกันยังไง ที่ผมพอจะเก็ตแล้วว่า collabble เนี่ยเหมือนเป็น abstraction ที่เราสามารถคือถ้าไปดูที่คลา u ฟังชันเนี่ยมันจะไม่ต้องมานั่งมันไม่มัน,ไม,มนไม่เป็นเพนเรี q ค e s t สกับเรสปอนส์มันจะเป็น Data ้ากับคอนเทกที่เราสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องมานั่งวา i d เ t e อะไรก็จะช่วยได้เดี๋ยวผมถ้าไม่เห็นภาพต้องไปดูใน c คลาวฟังชันนะครับแต่ผมเลือกใช้ collabble แล้วกันก็ <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ต้องส่งไปนะครับ ไปที่ข่าวฟังก์ชันเพื่อคอมไพล์โค้ดที่รันที่มี virtual sandbox อะ่ะคือก็คือมีโค้ดที่เราเขียนแล้วก็หมายเลขห้องถูกไหมครับแล้วก็รันไปปุ๊บก็รอผลลัพธ์เช็คว่ามีเออร์เลอร์ไหมถ้าเออร์เลอร์ก็เอาสแน็คบาร์เด้งขึ้นมาถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นเออร์เลอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นสแน็คบาร์แล้วก็ผมทำกิมมิคอะไรนิดหน่อยก็คือถ้าเกิดคอมไพล์เออร์เลอร์บ่อยๆมีมีแบนได้ครับก็คือโดนโดนโด,ดนลบยูเซอร์ทิ้งนะครับแล้วก็มีไส้อั๊ ใน HTML ผมเปิดเดียวดีกว่าสักคู่นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างนะครับของตัวหน้าเว็บหน้าเว็บฝั่งนี้หน้าเว็บตัว Editor อร์ผมนะครับก็คือจะมีสองฝั่งมีสั่งที่เป็นโซนเขียนโค้ดนะครับแล้วก็เป็นรี o อ r c e กับล็อกอันนี้คือล็อกอินแล้วนะครับริงๆถ้าไม่ล็อกอินก็คือต้องล็อกอินผ่าน GitHub ก่อน ก็คือคำสั่งเมื่อกี้ก็เราก็จะได้โค้ดของหน้านั้นหน้าห้องนะัน้นก็คือเท่ๆที่ผมเขียนไาเมื่อกี้ก็ขอกลับขอกลับไปที่โค้ดก่อนที่จะเดโมต่อนะฮะนิดนึงเอ่อกลับไปที่เบคอนเดมก็ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้ก็คือมีโลโก้ไฟเบทเท่ๆอยู่ที่ฝั่งขวามือแล้วก็แบ่งดิสเพย์กริดสองฝั่งแล้วก็มีโมนาโคอิดิเตอร์ทางซ้าย ความสูง90%แล้วก็เนี่ยที่ผมบอกว่า on init คือ monaco iterator ของ angular มันมันยังไม่ได้ตาร์ทมันสาร์ทนะรันไทม์มัต้องรอให้มัน instance เกิดขึ้นก่อนเพื่อผูกกับไฟล์แพทเข้าไปมันพ่นตัว event เนี่ยครับมันพ่นตัว instance ของ monaco ออกมาแล้วก็มีพวกปุ่ม size out run อะไรเฉยๆแล้วข้าง,างล่างฝั่งขวาเมื่อกี้ก็คือตัวเป็นตัว resolve ครับโอเคโอ แล้วก็เราไปต่อที่คลาวฟังชันนะครับใกล้จบใกล้ใกล้พาพาโชว์โค้ดใกล้ใกล้หมดแล้วฮะก็ค so ือเรามีคลาวฟัง <generally> ชันเพื <Okay. S 2> ่อเอาไว้รันตัวแซนเราต้องรันแซนบล็อกในคลาวฟังชันเพื่อรันโค้ดเราเนาะไม่งั้นถ้าเกิดเรารันตรงๆเดี๋ยวคลาวฟังชันเราอินฟินิตลูปจ่ายตังค์ไม่หยุดแน่นอนก็อันนี้เป็นตัวอย่างโค้ดคลาวฟังชันครับ ก็คือมีสองฟังก so e ์ชันนะครับโดยที่ผมทำเป็นตัวอย่างไว้เฉยๆจริงใช้แค่ c o l l a b o e ก็คือมี Run c o l l a b o e JS กับ r u n JS นะครับก็มีลิมิตอะไรนิดหน่อยกันกันคนรันเกินหรือว่าเกิดทะลุแซนบ็อกมาแล้วก็ค้างนะครับก็คือทำเอาไว้เผื่อไว้ห้าวิแล้วก็ลิมิตเมมโมรี่ลิมิตอินเซนต์นะครับเมื่อไม่มันเยอะเกินไป ที่สนใจคือข้างในมากกว่าแล้วก็มีระบุรีเจนนิดหน่อยด้วยก็คือตรงนี้ครับคอ l l ลอบก็คือเราถ้าเป็นคอลเลอรอะไรให้เทปเีบเทียบกันนะครับซูมออกนิดนึงข้างบนข้างล่างเป็น c อ l l ลอบข้างล่างข้างบนเป็น h t t p ฟังก์ชันเฉยๆจะเห็นว่าข้างบน Request เนี่ยมันจะล้นๆกว่าก็คือเราต้องมานั่งแกะ Request แกะบอดีแกะแกะเ e ดเดอรไป ไปวอลลีเดตเองถูกไหมครับมันจะเป็นแบบว่าเพนเพลนแต่ถ้าเป็นคอลเลเบิลเนี่ยมันจะเป็นเดต้าพร้อมใช้แล้วก็มีคอนเทกซ์ที่มีออทออเทนติเคชันให้ใช้ได้เลยก็คือในยูสเคสที่ถ้าเกิดเราสามารถใช้คอลเลเบิลในไคลเอนได้เนี่ยก็ใช้คอลเลเบิลดีกว่าผมว่ามันแอฟแทคชั่นช่วยให้ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งวอลลีเดตนู่นนี่นั่นโอเคกลับมาที่โค้ดนะฮะคอลเลบลเนี่ย ที่คาล์บรเนาะก็ก็เราเราแกะค่าโค้ดกับลุงไมเดีออกมาเสร็จแล้วก็เราโค้ดไปรันในตัวแซนบ็อกของเราก็ไปดูโค้ดในโค้ดแซนบ็อกตัวแซนบ็อกเรานะครับแซนบ็อกเนี่ยก็จะก,ก็ก็คือไป Import ตัว Vm2 เข้ามาแล้วก็เราสตาร์ท Vm นะครับผมให้ผมคิดว่าโค้ดในการที่จะทดสอบไม่น่าจะเกินหนึ่งวิมั้งไม่ควรจะเกินเหมืนนั้นแล้วก็ v วเเนี VM, VM ่ยสามารถคอนฟิกได้ว่า for allow async ไหมครับซึ่งใน Use Case ผมคิดว่าในการที่จะทดสอบ c c a n d i d a โ e รแกร r a m m e r ครับก็คงเขียนโค้ดแบบ s ซิ c ของนัสมากกว่าก็เลยไม่เปิดแล้วก็มีฮุกตัว Console log นิดหน่อยครับก็คือเราส่ง c o n s o l l log ของเราจากข้างนอกเข้าไปแทนที่จะใช้ Console log จริงๆใน Use Case คือสมมติสมมติว่า User เขียน Consol e log มาปุ๊บมันจะไปผูกกับ คอนโซลล็อกของโฮสซึ่งทำให้เราหลักการของคอนโซลล็อกข้างนอกนีคือการจอยสติงเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ของการคอนโซลล็อกนะครับ,แล,ร box, รบแล้วก็รันเสร็จเราลันในทายแคชบ็อกนะครับแล้วก็ลันก็ได้รีซอสแล้วก็ลอกเข้าไฟเข้าฟังก์ชันนิดหน่อยแล้วก็รีเทิร์นผลลัพธ์ไปเป็นรีซอสกับลอกนะครับถ้าเออร์เลอร์ก็โทรไปนะครับโอเคกลับมาที่ขั้นกมาที่โค้ดตรงนี้ ก็ถ้าโทถ้าเกิดถ้าเกิดเออร์เนี่ยก็จะโทรโทมาที่แคชมาตัวที่ตัวแคชนี้ใช่ไหมครับก็จะมีการ,รโลจิกของการนับเคาน์เตอร์การแบนการทําผิดบ่อยๆอยู่นิดหน่อย hey, ที่สําคัญคือตรงนี้หลังได้รีซอสเนี่ยเราก็ทําการเ,าเรียลไทม์รัตเตอร์เบตตรงนั้นนะครับไปที่ผ่านห้องนั้นให้ไปเซตรีซอสของผลลัพธ์นั้นเพื่อให้เอฟเฟกกับตัวยูเซอร์ที่เข้าห้องนั้นอยู่ได้นีครับอันนี้ก็จะเป็นจบ ตัวพาพาชูโคแล้วโอเคเรามารันจริงๆกันดีกว่าอันนี้ผมดีพอยนะครับก็เราสามารถเขียนทุกคนช่วยเข้าห้องห้องผมได้ไหมครับก็คือ,อ,อมีลิงก์ทันสั้นไหมนะโอววิวโปรเจกต์เดโมทุกคนรบกวนถ้าเกิดมีใครมีคอมรบกวนสแกนตรงนี้แล้วเข้ามาในตัว ห้องของอีดิเตอร์ผมหน่อยครับหรือว่าพิมพ์ตรงๆก็ได้ถ้ใช้คอมผมผมไม่ได้ทำซัพพอร์ตโมบายนะครับอาจจะต้องใช้คอมก <laughs> ็ถ้าเข้ามากันแล้วน่าจะาจาต้องล็อกอินก่อนนะฮะ <laughs> ใครเข้าได้ไหมผมเขียนโคดรอแล้วกัน เราก็จะเขียนคลาสสิกจดคลาสสิกในการสัมภาษณ์คนนะครับก็คือเขียนฟิโบนัชชีนะครับนะครับโดนบล yeah. ็อกเส้าดังเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ยังได้เลยเออ่ยังไงดีเออ่ลิงก์มันยาวจังเออ่ เว็บชื่อ https angular ขีดไฟเพดขีดศูนย์แล้วก็ .webapp แล้วก็แล้วก็แล้วก็ question mark คริลี่พาร์ล์มลูมเท่ากับไฟเพดขีดศูนย์รบกวนนะฮะ <c oughs> ไม่บิดไอวายไปเไรผมเขียนรอแล้วกันเอ่อ คนมือเดียวไม่ง่ายเลยเอ่อถ้าผมจำลองง่ายๆนะครับก็คือผมสามารถเปิดแทบ็บหลายแท็บก็ได้ อมีคนเข้ามาเต็มแล้วครับตอนนี้อันนี้น่าจะเหมือนเซสชั่นหลุดบ้างมาละโอเคนะครับก็จะเป็นทุกคนสามารถแก้ร้อมกันได้โดยที่สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือใครก็ได้รันแต่เพิ่งรันต้องรอเพื่อนเสร็จก่อนแล้วกันอันนี้หลายคนเกินอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของไฟแพ d นะครับที่เป็นแอป a c t i o n ตัว OT r รีควายน่าจะใช้ไม่ได้นะน่าจะเป็นจอาคลิปง่ายๆใช่ๆมันไม่ใช่น่าจะเปิด <laughs> แล้วแล้วแล้ว,ลวที่สำคัญนะครับก็คือตัว VM นี้ก็คือผลลัพธ์ของรีซอสครับคือสเตทเมนสุดท้ายสมมุติผมบอกว่า return ตัว2องบก2เนี่ยอันนี้ทุกคนกำลังสนุก <laughs> เดี๋ยวผมขอรันหน่อยนะครบขอบมากครับขอบมากครับดีค <laughs> วายผลลัพธ์ของสเต t e ทเมนตล่างสุดนะครับคือสิ่งที่ e ีซ l t จะโผล่ไปนะในตัว VM2 นะครับ,ตรบแต่คอนโซล็อกผมไม่เอาออกนะครผมผมขอเอาไว้ผมขอรันแล้วนะครับผลลัพธ์ก็จะขึ้นอย่างนี้เลยครับตัว VM2 จะรันตัวรันสเตเทเมนล่างสุดให้แล้วก็ <laughs> นี่ไม่ใช่จีเอสนะน่าจะเป็นแต่ว่า <laughs> ครับก็ผมไปอินเตอร์เ c ็บคอนโซลล็ลอกไว้แล้วก็รีซอสห้องบนนะครับก็นี่ก็เป็นสิ่งนี่ก็เป็นเดโมโครับโอเคผมพอละคัน <laughs> เล่งกันต่อได้ <laughs> ครับก็จบเดโมไปนะครับก็จริงๆผมก็ยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ OT นะครับออขอ d i s c ก a มอร r ก่อนแต่ก็ มีความสนใจคือพยายามทำความเข้าใจกับ OT มามาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็มีคน Google e n g i n e e r ก็บอกเองว่า OT เนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ยากมากมันมีเขาเรียกว่ามันมีมันมีอังกริทิมมากมายที่มีเทรดออฟต่างกันไปแล้วก็เขาบอกว่าถ้าให้เขา i ิ p พิเมนต์กูโอใหม่ในในระบบเก่าเนี่ยาจะต้องใช้เวลานานมาก ผมก็เลยไปถาม h h t GPT นะ c h ั t GPT นะครับซึ่งผมผมถาม h a t GPT ว่าถ้าเกิดให้อธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าถ้าผมเป็นเด็ก5้าขวบให้อธิบาย o OT แบบเด็ก5้าขวบไปฟังหน่อย c h a t GPT ก็อบอกว่า,วาสมมุติจำลองเหตุการณ์ว่าเ,ออเราผมเป็นเด็กแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เล่นเกมต่อตึกกัน Tower ววนะเป็นต่อไม้เงแล้วก็มีอยู่จุดหนึ่งที่เพื่อนกับผมอยากจะจอด ต่อจุดเดียวกันแล้วสิ่งที่ OT ทําคือ OT คือพี่เลี้ยงคนหนึ่งที่เฮ้ยถ้ายูอยากจะต่อจุดเดียวกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวฉันรีโซฟคอนฟิกนี้ให้ด้วยการยูเจายต่อไม้พร้อมกัน2อันในตรงจุดเดียวกันครับก็คือแบ่งครึ่งเ <laughs> <laughs> พื่อต่อขึ้นไป <laughs> ผมว่าใ,ในเชิงแอ p สแ c t ชันนั้นก็ความหมายก็คือ OT เหมือนเป็น r v s o o n f l i c t ที่างกรทมที่ s o l ซ e ปัญหาของการเมิดของของ ของถ้าเกิดเราจะเราจะทำอะไรพร้อมกันณจุดนั้น OT จะเรียงลำดับความสำคัญให้แล้วก็ทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นคอนสิสเทนต์นะครับก็ถามต่อนิดหน่อยนะครับว่าไฟ p a d ใช้ Ot อ็นกริทมอะไรและ GPT ก็บอกว่าเขาใช้ Last w i s e Win นะครับก็คือจริงๆไฟแพดมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งมันไม่ใช่ Traditional OT ก็คือปกติใน Definition ของ OT คือต้องมีเซ็น r a l c ซ็นทรัลไล d ์เซิร์ฟเวอร์นะครับที่จะจัดก,การตัวออรีซอฟคอนฟิกนะเหมือนมีเซิร์ฟเวอร์ตรงกลางครับแต่ไฟแพดจะเป็นไฟแพดไม่ได้คาฟังชั่นเมื่อกี้ไม่ได้เกี่ยวละลรการรีซ v ฟคอนฟิกนะครับมีหน้าที่แค่รันรันโค้ดเฉยแต่ไฟแพดในการที่จะเมิดข้อความมาด้วยกันเนี่ยไฟแพดกับรันที่ c คลเอนแล้วก็รีซ v ฟคอนฟิกแล้วก็ส่งผลลัพขึ้นให้ที่เรียลไทม์ดัตต a เบส ซึ่งผมว่ามันน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ไฟ p a d ใช้คอนเซปต์ที่ชื่อว่า Last Writer Win นะครับของ OT ที่ handle conflict ก็คือคนสุดท้ายชนะเสมอก็อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆครับก็นี่ก็เป็นลิงก์สไลด์นะครับก็ทุกคนสามารถไปดาวน์โหลดลิงก์นี้ได้นะครับก็น่าจะ4โมงพอดีก็ผม จบแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับ